าช้างคอตโต้และมูลนิธิที่อยู่อาศัยรวมส่งมอบบ้านอยู่กับน้ำที่สร้างจากไอเดียนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบ้านอยู่กับน้ำนั้นสร้างจากไอเดียนักศึกษา3ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจากทั้งหมดกว่า108ทีมกับโครงการ Floodway Home บ้านอยู่กับน้ำซึ่งเป็นโครงการสร้างภายใต้แนวคิดบ้านที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอย 32-40 ตารางเมตรรองรับสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน4คนสามารถขยายและต่อเติมได้ในอนาคตที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงเป็นประจำทุกปีณตำบลบางนาอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้นวัตกรรมวัสดุทนน้ำในการสร้างบ้านทั้งหลังให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้และมีการประกาศผลทีมชนะเลิศด้วยค่ะที่จะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 180,000 บาทและมีโอกาสบินลัดฟ้าไปทัศนศึกษาดูงานที่ฮาบิแทตประเทศเวียดนามอีกด้วยค่ะ